ฝนก็ตกทุกวันแต่ไม่มีน้ำมีเมื่อคืนนะน้ำมีที่ฝายน่าจะขึ้นเม็ด2เม็ดอย่างน้อยๆในเม็ดหนึ่งต้องขึ้นน้ำยังอยู่ก้นบ่อเลยที่ฝายนะฝนอีกสัก5ขนาด5เมื่อคืนนี่5ครั้งน้ำถึงจะล้นถ้าน้ำล้นแล้วเนี่ยโอ้ยใช้ตลอดแล้งสบายน้ำเราเนี่ยถ้ามันเต็มทุกปีใช้ตลอดแล้งสบายมันไม่เต็มปีนี้เราเห็นว่ามันคิดว่าจะแล้งไปยาวเราให้เจาะบาดาลเนี่ยเจาะมา3ที่แล้วเนี่ยได้เพิ่งได้ที่หนึ่งที่หนึ่งนะน้ำก็ไม่เท่าไหร่ดอกน้ำเนี่ยน้ำไม่เยอะเท่าในครัวในครัวเนี่ยสูบไม่หมดในครัว72เมตรอันนี้ก็72เมตรเหมือนกันนี่เขาพยายามเอาให้ได้72เมตรแต่น้ำไม่แรงเท่าที่นี่ที่ครัวเนี่ยน้ำจะแรงกว่าสูบทั้งวันไม่หมดในครัวผ่านระดับ3ชั้นเหมือนกันผ่านระดับน้ำ3ชั้นเหมือนกันอันนี้ก็ผ่านระดับน้ำ3ชั้นชั้นแรกตื้นๆเองอยู่12เมตรเจอแล้วพุ่งแล้วชั้น2ลงไปชั้น3ชั้น3ก็ประมาณ30กว่าเมตรน้ำอยู่ตื้นๆเองข้างบนลงไปอีกจนถึงหอด70ว่ามีบ่เจออีกก็เลยเมื่อวานก็ถอนออกแล้วไปตั้งที่ใหม่แล้ววันนี้ถ้ามาก็ไปเจาะที่ใหม่ให้เจาะอีกสักรูนึงเจาะไว้น้ำมันขาดจริงๆก็สูบขึ้นมาใช้เหมือนตัวนี้แล้วเจาะไว้ตั้งแต่ปี48เนี่ยตัวนี้ตั้งแต่ปี48เนี่ยเพิ่งได้สูบแรงที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตลอดแรงมาเนี่ยสูบตลอดเลยเพราะน้ำฝายเรามันไม่พอน้ำฝายไม่พอเหลือน้อยกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งสีดำบางคนเอามาอาบแพ้อีกแพ้คอรีนใส่คอรีนพอประมาณเนี่ยใครไปใส่คอรีนนะคอรีนทำไมมีที่น้ำบาดาลด้วยคอรีนใครเป็นคนใส่บาดาลใส่น้ำคอรีนคอรีนใครเป็นคนใส่น้ำบาดาลทำไมมีด้วยคลอรีนอ่ะนะมันทะลุมหากันได้ยังไงถ้าไม่ใส่คลอรีนเนี่ยบำบัดกลิ่นไม่อยู่หาวิธีดับกลิ่นมาหลายปีกลิ่นใบไม้กลิ่นหมักที่ตมในห้วยในห้วยในหนองกรองอย่างนั้นก็แล้วกรองอย่างนี้ก็แล้วคาร์บอนเรซินก็แล้วไม่อยู่เวลามาอยู่กับคลอรีนคลอรีนบำบัดกลิ่นได้แต่น้ำคลอรีนเอาไปรดต้นไม้ไม่ดีต้นไม้ไม่โตน้ำคลอรีนนี่รดต้นไม้ไม่โตเอาไปใส่ร่องน้ำนี้เนี่ยยุงไม่ลงเลยยุงไม่ลงแสดงว่ามันแรงเนี่ยน้ำคลอรีนเนี่ยเราก็เลยมาคิดถึงจิ้งจกจิ้งจกตุ๊กแกมันจะไปกินน้ำตรงไหนอ่ะจิ้งเหลนไม่รู้ไปกินน้ำตรงไหนกระรอกกระแตมไปกินน้ำตรงไหนเราใส่ตามร่องน้ำเนี่ยขนาดยุงไม่ลงแล้วไอ้พวกนั้นกินไม่ได้หรอกโอ้ยเลยมีแต่ปัญหาถ้าไม่ใส่คนไปใช้ไม่ได้ใส่มากเกินไปคนก็แพ้อีกคอรีนใส่ให้พอดีเด้อคอรีนเนี่ยใส่ขนาดมีกลิ่นเนี่ยเราก็ไปลดลงอีกสักครึ่งนึงขนาดใส่มาแล้วเราใช้น้ำมีกลิ่นไปลดลงอีกครึ่งนึงระยะเวลาเท่ากันห่างกันเท่าไหร่ห่างกันวันต่อวันคอรีนใครอยู่ข้างบนไม่ดูนะไอ้ถุงสารส้มนี่มันพังหมดเหลือแต่สารส้มนอนอยู่บนพื้นน่ะนะหาอะไรไปใส่เด้อเฮ้ยใครเดินผ่านทุกวันสารส้มไปตั้งไว้ข้างบนถุงมันเสื่อมหมดแล้วถุงมันละลายออกมาเหลือสารส้มเป็นก้อนโคโลอยู่นั่นน่ะหาถังคอรีนถังอะไรเก่าๆไปใส่เอาไว้พวกนี้ดูแลไม่ดูแลสมบัติไว้
สมบัติของสงฆ์ไม่ช่วยดูแลกันสมบัติของสงฆ์ สารซ่อมมีใครอยู่ข้างบนน่ะผ่านในทางกรองโรงกรองน่ะต้องดูด้วยอยู่ตั้งหลายองค์นั่นน่ะผ่านไปน่ะเห็นอยู่แต่ไม่ได้ดูเห็นอยู่แต่ไม่ได้ดูฮะ พวกนี้รักษาสมบัติยังไงวะฮะเราสึกออกไปเราจะต้องไปรักษาสมบัติมากกว่านี้นะรักษาสมบัติไม่ได้ได้อะไรใช้สอยมีลูกก็รักษาลูกไม่อยู่มีเมียรักษาเมียไม่อยู่แล้วแบบนี้ฮะของใช้ส่วนรวมเป็นสมบัติของสงฆ์ช่วยดูแลกันน้ำมันขึ้นถึง2เมตรไหมเฮ้ยข้างบนเนี่ยท่วมไหมท่วมหินท่วมก้อนหินไหมก้อนหินเนี่ยท่วมแล้วใช่ไหมเกือบเมตรเหรอโอ้ยมันน่าจะได้สัก2เมตรนะเมื่อวานเราไปดูก็ขึ้นไปนิดหน่อยประมาณฟุตเดียวฝนเมื่อวานนี่วันนี้จะต้องขึ้นเยอะกว่าเพราะมันมีแน่น้ำอึ่งร้องเนี่ยฝนมันหนักเติบไปนานด้วยน้ำปัจจัยหลักเลยปัจจัยสำคัญดิไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้หรอกวันนี้เรามาตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยมาไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะพอลงรถเนี่ยไปสำรวจแหล่งน้ำเลยนู่นทำให้เกียรติเนี่ยไอ้เกียรติเขาเน็บเนียบมีดพานำหาเดินดูน้ำเลยมาวันแรกเลยนะลงไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะสนใจแหล่งน้ำไหนถ้ำเต่าถ้ำเต่าอยู่ตรงไหนคิดว่าจะมาอาศัยเงือบอาศัยเงือบนะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เคยมาดูเลยเขาไม่เคยไปเล่าสภาพบ้านให้ฟังเลยคิดว่ามันมีเงือบมีเงือบพออาศัยถ้ำได้อย่างดีถ้ำเต่าถ้ำเต่าไหมที่ไหนเขาเรียกถ้ำพอมีเงือบมีเงือบได้อาศัยอยู่มาที่ไหนได้นู่นหินแตกอยู่ก้นห้วยนะสลับเต่ามุดเข้าไปอยู่น่ะโอ้ยตายละฮะไปหาเงือบหาเงือบที่จะจอดกองคาราวานไม่มีอ่ะนู่นไปถึงไอ้นั่นน่ะเถียงต้นมะขามนั่นน่ะกติต้นมะขามเดี๋ยวนี้น่ะไปถึงเถียงต้นมะขามนี่เอากองคาราวานลงนั่นแหละนะแล้วขึ้นไปข้างบนข้างบนมีต้นไทรต้นหนึ่งต้นไทรใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ไทรนี่เป็นไทรป่าเด้เป็นไทรนิโครหรือไทรอะไรเนี่ยเออไทรไอ้ไทรต้นขาวใช่ไหมไทรผิวขาวเขาเรียกไทรอะไรเนี่ยไม่ใช่โพไทรเขาเรียกโพไทรก็เลยไปทำฝายตรงนั้นน่ะตรงโพไซนั่นแหละแล้วก็คืนแรกที่เรานอนก็นอนตรงโพไซตรงนั้นแหละเขาไปฟันให้ดีกลางกดนอนตรงนั้นแหละต่อมาก็ทำทางจงกรมเอ่ยมีห้องน้ำมีอะไรอยู่ตรงนั้นต่อมา2ปี3ปีต้นไซนั้นฟ้าผ่าตายพอปีรุ่งขึ้นก็ทำฝายเนี่ยฝายใหญ่นั่นน่ะป่าไม้เขาไปพาเดินดูตะกี้ตรงนั้นน่ะห้วยแคบๆเองตรงทำฝายตรงนั้นพอเอาแมคโครไปทำมันก็เป็นดินเหนียวอ้าวมันเลยเข้าท่าเข้าข้างเลยดินเหนียวเอารถล้อตีนตะขาบไอ้ตู้สาดเนี่ยไปดันขึ้นฝนตกเทือแรกมาเนี่ยอยู่เลยไม่ซึมไปไหนเลยใช้มาตลอดจนเดี๋ยวนี้มันเป็นดินเหนียวถ้าเป็นดินกรวดดินอะไรไม่อยู่ปีแรกไม่อยู่หรอกน้ำไม่อยู่นู่นทางทำไก่ย่างทางนู้นเขาทำปี2ปี3ปีกว่าน้ำจะอยู่ของเราปีแรกอยู่เลยแล้ววิธีที่เขาทำฝายเขาก็ดันมาเรื่อยขึ้นเหยียบด้วยดันมาเรื่อยขึ้นเหยียบด้วยดันมาเรื่อยขึ้นเหยียบไม่ใช่แมคโครด้วยเป็นรถดันขึ้นเหยียบตีนตะขาบดันขึ้นเหยียบดันขึ้นเหยียบโอ้ยมันบดอัดมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนู่นเอาท่อไปใส่ตั้งแต่ก้นห้วยนั่นท่อส่งน้ำเนี่ยใส่ตั้งแต่ก้นห้วยเลย
วางแผนไว้ฝนตกมาได้ใช้น้ำเลยเหตุปัจจัยหลักไปดูน้ำซับตรงนี้ก็นิดหน่อยไปดูน้ำซัมปาวายเขาว่าซัมปาวายซัมปาวาย2กิโลครึ่งเราก็เลยไปต่อมาเป็นงานชิ้นแรกที่ทำอยู่ที่นี่คืองานต่อน้ำงานต่อน้ำลูกน้องคุณทวราเขามาลงทุนให้หมดไปแสนกว่าบาทต่อน้ำมา2กิโลครึ่งมาถึงนี้น้ำซับเนี่ยเลยได้ใช้ได้ทั้งใช้ทั้งกินทั้งอะไรหมดอยู่น้ำซับเนี่ยเกิดประโยชน์มากเลยเนี่ยเพิ่งแรงที่แล้วเนี่ยมันขาดนะแรงที่แล้วเนี่ยหมดน้ำซับด้วยเหตุที่เรามีน้ำซับเราเลยไปทำถังใหญ่ไว้3ถังนู่นตั้งแต่แรกๆเลยแหละหลวงตาท่านยังมายืนดูเลยพวกเราทำถังเนี่ยหลวงตามายืนดูนะโม่ปูนเทอยู่ข้างบนนั่นน่ะทางขึ้นไปก็เอารถไถปรับบ้างอะไรบ้างตอนแรกๆเราก็ดมปลูกป่ากันเต็มไปหมดละครั้งละ400 500คนทั้งทหารนักเรียนตำรวจหมู่บ้านชาวบ้านเต็มไปหมดทีแรกเนี่ยปัจจัยน้ำมาที่แรกก็ไปเดินดูน้ำเลยน้ำซ้ำปลาบ้าใช้มาตลอดแหละใช้มาตลอดตั้งแต่ปี58น่ะ38ตั้งแต่ปี38นี่งานชิ้นแรกเลยแหละทำไอ้นั่นแหละต่อน้ำเนี่ยทำลงทุนต่อให้ใช้มาเรื่อยๆใช้มาตลอดพอหลังจากนั้นมาก็ได้ฝายน้ำฝายก็ได้น้ำฝายใช้ต่อมาแล้วปล่อยมาได้ใช้สบายแล้วอันนี้โอ้ปัจจัยน้ำปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญไอ้ของเรามันไม่ใช่แค่เอามาใช้อย่างเดียวนะตอนอยู่มาอยู่บุกเบิกปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำไม่รดน้ำไม่อยู่ตายทิ้งหมดนะเป็นภาระมากเลยแถวนี้ต้องซอยเป็นซอยใส่ท่อลงเป็นแถวสลับโยงสายยางถึงกันรถกันเรามาเห็นไม้มันรกๆนี่เรามาเห็นตั้งแต่ที่แรกมีทุ่งเลยทุ่งหญ้ามองนี่เป็นกิโลนะทะลุมองทะลุเป็นกิโลเลยนะต่อมามันก็ขึ้นแหละเพราะเราดูแลต่อเนื่องเนี่ยดูแลต่อเนื่องดูแลไม่ปล่อยเลยเป็นป่าต่อมาก็เข้าโครงการอีกปีแรกนั่นแหละเข้าโครงการเลยแหละปีแรกนั่นแหละเริ่มแรกก็เข้าโครงการเลยแหละปี38ปีนั้นกับปีรัฐบาลเขาให้จองพื้นที่ปลูกป่า2ล้านไร่ทั่วประเทศรัฐบาลชวนหลวงตาจองพื้นที่ปลูกป่าเองเลยแหละเซ็นหลวงตาเซ็นจองเองเลยเด้เนี่ยไอ้ใบที่หลวงตาเซ็นอยู่ตรงนี้แล้วนี่อยู่ตรงใกล้รูปพระสังฆราชเนี่ยหลวงตาจองพื้นที่ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กับอีกโครงการหนึ่งก็ประสงค์ช่วยงานด้านป่าไม้แล้วก็ป่าไม้แล้วแต่เขาจะดึงโครงการอะไรมาปีนั้นเป็นปีที่พระบรมราชชนนีเป็นสวรรคตด้วยก็มีโครงการปลูกป่ารักน้ำปลูกป่าปลูกป่าอะไรพระราชกุศลพระบรมราชชนนีมีแต่โครงการเนี่ยป่าไม้เขาเป็นคนดึงมากล้าไม้เนี่ยขนมากองไว้พเนินทันทึกกล้าไม้เนี่ย เห็นเป็นโครงการนำร่องได้นี่โครงการประสงค์ช่วยงานด้านป่าไม้เป็นโครงการนำร่องเพราะฉะนั้นป่าไม้เขาก็ได้ช่องเขาก็ขนกล้าไม้มาลงล่ะบางทีก็เราต้องการอันกล้าดีๆเขาก็ต้องเสียให้เขาต้นสักเนี่ยต้นละ3บาทเงี้ยต้น3บาทมันน่าเอาอ่ะสูงมันใหญ่มากปลูกเห็นผลเลยต้นสักสั่งต้นสักมาทีละเยอะๆเลยมาตะเคียนไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่าไม้พยุงไม้อะไรเขาให้มาหมดแหละบางงานก็ต้องมาเลี้ยงไว้ทั้งนานบางงานเขามาทิ้งไว้ไม่ได้ปลูกอย่างไอ้กฐินนรงตรงนั้นน่ะกฐินนรงอยู่ข้างทางไปโรงครัวตรงนั้นน่ะไม่ได้ปลูกนั่นน่ะมันเป็นที่เอาพันกฐินนรงไปลงทิ้งไว้ลืมจนมันขึ้นมันก็เลยขึ้นต้นหนึ่งโดดแต่ต้นขี้เหล็กตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนกล้าขี้เหล็กมากองไว้ปลูกไม่ทันมันก็ขึ้นเลยปล่อยมันขึ้นเป็นป่าไปเลยบุกเบิก
เรามาเห็นตอนนี้เหมือนกับวัดเราอยู่ในป่าแต่มันเป็นป่าปลูกเท่านั้นป่าพื้นเพของมันก็คือป่าไม้ป้องห่างอยู่ตามริมห้วยนี่มันเริ่มขึ้นมาอีกแล้วขึ้นไปทางโน้นโอ้ขึ้นตึ๊บขึ้นเร็วมากเลยสำคัญมันขึ้นมาเยอะๆแล้วคนมากวนแล้วมาขอไปทำตอกข้าวทำตอกข้าวมัดข้าวเกี่ยวนะมัดเกี่ยวข้าวนะบางทีก็เอาไปทำตอกมัดกล้าเอาไปทำตอกมัดข้าวเอาไปทำตอกมัดข้าวเนี่ยต้นหนึ่งเขาก็ตัดเอาท่อนเดียวหมดทั้งต้นเนี่ยเขาเอาสองข้อข้างล่างเนี่ยนอกนั้นก็ทิ้งเขาต้องการสักสิบต้นเนี่ยเขาต้องการสักสิบท่อนเนี่ยเขาก็มาตัดสิบต้นเราไปดูเกลื่อนไปหมดเลยฟันป่าฟันไม้เกลื่อนไปหมดชาวบ้านเรานี่ใช้ทิ้งใช้แล้วก็ไม่อนุรักษ์ซะด้วยนะพวกเราสะดวกสบายจนไม่ใช้สติใช้ปัญญาอะไรละสะดวกสบายพอเรามาอยู่ตรงนี้เราก็หวงแล้วพออยู่ในเขตพื้นที่ของเรามาก็มากวนเราก็ไม่ให้ไปเอาข้างนอกจนเกลี้ยงลามมาเรื่อยสักหน่อยนึงก็มาขโมยเอาอะไรสินี่มาเอาไม่ได้มาขโมยเอามันอยู่ข้างๆกุฏิพระแล้วก็ให้เว้นให้พระบ้างไปกวนพระกุฏิที่มันอยู่ห่างออกไปนู้นห่างจากหมู่ไปยกไปทำกุฏิไว้ป่าก็เป็นป่าไม้ป้องห่างนั่นแหละโอ้ยวันดีคืนดีกุฏิหลังนั้นมันขาดช่วงไม่มีใครไปอยู่เนี่ยมันไปฟันยนต์เกลื่อนทางยังกลมเลยโอ้ยเราไปเห็นเราสลดใจมากเลยพวกเราเนี่ยไม่รู้ภาษีภาษาปานนี้ฟันทิ้งเกลื่อนระเกะระกะบริเวณกุฏิทางยังกลมเกลื่อนไปหมดเลยมันไม่ได้เก็บให้หรอกมันเอากี่ท่อนมันก็เอามันเอาไปจักตอกขายเด้ไม่ธรรมดาเด้เอาไปจักตอกสารหัวนะมันพอเป็นที่ไหนอ่ะ มันเอาไปจนหมดดงอ่ะมากวนเราตลอดอ่ะโอ้มันต้องได้เดือดร้อนนะไม่ใช่เอาเฉพาะแถวเนี้ยนู่นบ้านวังหมื่นก็ข้ามป่าข้ามดงมาเอาต้องได้ร้องเรียนไปทางผู้ว่าคนน่ะ เขาก็เลยมาบอกมาปรับมาว่าเทื่อนึงหายไปสักพักหนึ่งมาอีก นี่มันแบกคนละขนาดเนี้ยมียายหนึ่งเนี่ยเพื่อนบอกโอ้ยมาแบกเอาไปตั้งแต่เป็นสาวๆพุ่นน่ะแบกขนาดนี้โอ้ยมาเอาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาเอาตั้งแต่สาวๆน่ะจนเดี๋ยวนี้แก่จนเท่าไหร่แล้วไม่รู้น่ะยังมาแบกอยู่นะแบกไปสารหัวแบกไปเป็นกิโลนะก็ไม่จะไปถึงฝั่งนู้นน่ะแล้วไอ้พวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เราบางทีมาก็ไม่เจอก็มาไล่กันโอ้โหอันไหนจะหนักอันไหนจะไปไล่เขาอันไหนจะหนักโอ้ทำไมมันทุกข์ทรมานเถอะเนาะเรามานั่งคิดนักหนักเข้ามันไม่กลัวซ้ำมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมาเข้ามาทีนึงเป็น10-20คนนะมีผู้ชายคนหนึ่งพระไปบอกได้นี่มันไม่กลัวบัวโอ้ยบ่ย่านมาโลดก็บ้ามาโลดเนี่ยผมเพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่วันเองมันควงมีดใส่เลยควงมีดใส่บางนี่ประยานกูมาโลดเพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่วันเนี่ยเอาปนันเด้โอ้เรามาอยู่ป่าเราก็เลยรู้จักหมดแล้วเราจะทำตัวยังไงยิ่งมีอึ่งเอ้ยมีหน่อไม้เอ้ยมีเห็ดเอ้ยมีอะไรเอ้ยดีไม่ดีกับไก่กระหอกกระแตสารพัดโอ้ยบางครั้งก็ต้องเอาหูไปนาวตาไปไร่เนี่ยอึงร้องแบบนี้อึงร้องแบบนี้เนี่ยหลวงพ่อทุนต้องไปเดินจงกรมเฝ้าแน่ๆมันมาใส่ครุใส่ถังไปหมดเนี่ยมันเพิ่งมีน้ำเนี่ยมันร้องเนี่ยคราวก่อนมีเท่าหนึ่งแล้วแหละจะมีน้ำนิดหน่อยนี่คราวนี้มันมีอีกมันร้องเนี่ยวันนี้นี่มันแรมเลยแล้วเนี่ยแรม8ค่ำ9ค่ำ10ค่ำแล้วมั้งนี่ฮะ
แรมเดือน9เนี่ยนี่ฮะใช่มั้ยแรมเดือน9เนี่ยนี่แรม10ค่ําเดือน9เนี่ย8 9 10วันนี้แรม10ค่ําเดือน9แล้วเนี่ยมันจะถึงเดือน10แล้วเนี่ยฝนฟึ่งตกเนี่ยมันจะถึงวันศาสตร์เพ็ญเดือน10แล้วเนี่ยศาสตร์จีนเค้าก็ผ่านไปแล้วนี่ศาสตร์จีนเมื่อวันที่15เนี่ยศาสตร์จีนวันที่15มันเป็นวันเท่าไหร่ฮะมันเป็นวันเพ็ญเดือน9ใช่มั้ยมันเพ็ญเดือน9จากวันเพ็ญเดือน9ไปถึงวันเพ็ญเดือน10เดือน1เป็นวันข้าวประดับดินเนี่ยพวกเราลืมแล้วมั้งไหนทายกอ่ะวันข้าวประดับดินเดือนที่เขาปล่อยเปรตใช่มั้ยเขาปล่อยเปรตมาเดือน1ใช่มั้ยตั้งแต่วันเพ็ญเดือน9ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน10เขาเรียกวันข้าวประดับดินน่ะเขาปล่อยเปรตโบราณเชื่อถือกันบอกว่าเขาปล่อยเปรตมาหาอยู่หากินเนี่ยไปจนถึงวันเพ็ญเดือน10วันศาสตร์นั่นแหละก็ถือว่าเป็นระยะที่ให้พี่น้องทำบุญทิศให้แก่เปรตชนเปรตชนคือผู้ล่วงลับไปเขาเรียกเปรตชนจะเป็นเปรตหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาเรียกอย่างนี้เรียกเปรตชนเปรตจำพวกหนึ่งเขาเรียกว่าเวมานิกเปรตเปรตพวกนี้มีกลางคืนกลางวันมีวิมานอยู่กลางคืนต้องไปเสวยกรรมเปรตพวกนี้แหละเวมานิกเปรตนี่แหละสามารถมาอนุโมทนาที่ญาติพี่น้องทำบุญอุทิศส่วนบุญให้พอมาอนุโมทนาปั๊บก็จะหมดเวรหมดกรรมแล้วก็หลุดไปเลยพ้นไปเลยเวมานิกเปรตเนี่ยเปรตที่มีวิมานอยู่กลางวันมีวิมานอยู่กลางคืนต้องไปเสวยกรรมสารพัดกรรมจะมาตามเล่นงานเราหลังจากดับที่วายชนไปสู่ปรโลกนะคำว่าปรโลกแปลว่าโลกอื่นไม่ใช่โลกนี้ดับที่วายชนปั๊บเป็นปรโลกเลยทันทีถึงแม้เราจะอยู่ในโลกนี้ก็ตามแต่เป็นปรโลกของเขาเป็นโลกของวิญญาณนี้บางทีไปเป็นพวกสัมภเวสีเงี้ยไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เป็นไปเป็นสัตว์เป็นอะไรจะขึ้นสวรรค์ก็ยังขึ้นไม่ได้จะล่องนรกก็ยังล่องไม่ได้อย่างล่องไปลอยมาอยู่เนี่ยสัมภเวสีบางทีก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานเพียงพอก็อดๆอยากๆแสวงหากินอยู่นั่นแหละเหมือนอย่างที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยคนไม่เคยทำบุญให้ทานเคยแต่ไหว้เจ้าเผากระดาษไหว้เจ้าเผากระดาษมาตั้งแต่เล็กๆพ่อแม่พาทำมาไหว้เจ้าเผากระดาษของอะไรที่ทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปเอาแต่ของปลอมๆไปทำให้เป็นรถเบนซ์เป็นบ้านเป็นอะไรต่ออะไรทำด้วยกระดาษเรามานึกถึงวิญญาณของบรรพบุรุษเราเพิ่นโง่เพิ่นนั่นบ่เอาของปลอมๆให้ก็เอาบ่ทำไมเราพวกเรารู้จักหลอกกันแท้หลอกเราเองที่ยังอยู่เนี่ยแหละหลอกเราเองที่ยังอยู่พ่อแม่พาไหว้เจ้าเผากระดาษพอตัวเองเริ่มโตขึ้นพ่อแม่เปลี่ยนไปทำบุญให้ทานถวายกระปิเจียงหันถวายผ้าผ่อนท่อนสบายข้าวน้ำโภชนาอาหารแต่ตัวเองยังยึดอยู่แบบเก่าเพราะแบบเก่ามันไม่ต้องเสียอะไรอยู่มาพ่อแม่ตายหมดแต่พ่อเป็นคนรวยด้วยนะเป็นคนจีนพ่อเป็นคนรวยเริ่มแรกพ่อแม่พาไหว้เจ้าเผากระดาษต่อมาพ่อแม่เปลี่ยนมาทำบุญแบบพวกเราเนี่ยถวายกระปี่ยังหันแต่ลูกยังยึดแบบเก่าอยู่โดยเหตุที่พ่อรวยเนี่ยอยู่มาแม่ตายพ่อเลยมีเมียใหม่พ่อมีเมียใหม่เนี่ยเมียใหม่นี่เห็นพ่อรวยก็เลยไปเอามีเงินตั้ง70 ล้าน60-70 ล้านพอไปเอาปั๊บอยู่วันดีคืนดีมาขับรถชนพ่อให้ตายหวังจะยึดทรัพย์พอตายปั๊บหลวงก็รีบเข้าหลวงหมดทรัพย์เหล่านั้นคนตัวเองก็ต้องมาอยู่ต่อสู้กับแม่เลี้ยงซึ่งไม่ถูกกันเนี่ยอยู่ต่อไปต่อมา
แม่เลี้ยงนี่จ้างให้เขามาลากไปข่มขืนจนตายมันคนมันเป็นศัตรูตายแล้วด้วยเหตุที่ไม่เคยทำบุญอย่างนี้ไหว้แต่เจ้าเผาแต่กระดาษเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์สักตัวก็ไม่มีจะนุ่งจะห่มข้าวปลาหาอะไรจะกินจะอยู่ก็ไม่มีเห็นแต่เศษขี้เถ้าเห็นแต่เศษขี้เถ้าเป็นสัมภเวสีโร่เร่อร่อเร่เร่ร่อนไปมาหาอยู่หากินน่ะไปเจอหมู่สัมภเวสีอดอยากด้วยกันก็เป็นเพื่อนเป็นหมู่ไปด้วยกันนั่นแหละอาหารที่พอจะได้บ้างก็คือเป็นซากศพซากสุนัขซากคนประชาผีดิบเงี้ยพวกนี้แหละเขาเรียกพวกอมนุษย์ไปรุมทึ่งกันพวกน้ำโมกน้ำเละน้ำลายน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำคลำน้ำอะไรที่คนเอาไปเทไปทิ้งเป็นหยาบเยื่อแล้วมาคิดดูที่สลดใจสังเวชใจไหมพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้สะท้อนไปที่ว่าลัทธิบางลัทธิมีการไหว้เจ้าเผากระดาษแต่มีคนเข้าไปรู้เข้าไปเห็นจริงเขามาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นนโยบายที่จะให้พวกนั้นเลิกแล้วก็มาทำบุญอย่างนี้นะเรามาคิดดูในแง่ข้อแท้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คราวที่แล้วเฮียกวงสินสยามเนี่ยสินสยามบรรจุพันและการพิมพ์เนี่ยเขานิมนต์ไปวันศาเนี่ยเขาทำแบบอย่างนี้หมดเลยนะเขาไม่มีอันนั้นมาปนเม็ดเดียวก็ไม่มีเขาทำแบบพวกเราทำแบบพุทธเต็มร้อยเลยไม่มีไม่พูดถึงเลยนะด้วยซ้ำไหว้เจ้าเขากระดาษไม่พูดถึงเลย2 ปีแล้วไม่ทำเลยกลับเมื่อก่อนก็ทำเหมือนกันแต่ตอนหลังมานี่กลับมาอย่างนี้หมดเลยไม่พูดถึงเลยเพราะเขาทำมาจนชินแล้วที่บ้านเขาที่โรงพิมพ์เขาทำทุกวันที่5ของเดือนทุกวันที่5ของเดือนเขาทำมาจนชินทำมาหลายปีแล้วทำมาเป็น10 ปีแล้วเขาทำมาจนชินนี่เราไปเจอเราแล้วก็เลยมีการพูดย้อนถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยบ้างเพื่อเป็นการสะท้อนไปให้เรามีเห็นมีผลเพียงพอเราก็เคยไปเห็นเขาจัดพิธีกงต้องกงเต็กกงอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นมีบ้านงามๆรถหรูๆทำด้วยกระดาษนะเราก็มาคิดถึงบรรพบุรุษเราเนี่ยชอบของเทียมของปลอมอย่างนี้บ่เรามาคิดดูแล้วโอ้น่าสงสารเด้อบรรพบุรุษเราเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้น่าสงสารแท้ของจริงของแท้ทำไมเขาไม่ให้ วิธีการมันก็ไม่ถูกวิธีการที่ถูกเป็นวิธีการที่พุทธเจ้าท่านพาทำเนี่ยของที่เราจะอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไปนั้นจะต้องมีทักขิณายะบุคคลทักขิณายะบุคคลคือมีผู้ที่มารับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากของเหล่านั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากของเหล่านั้นนั่นแหละคือส่วนบุญสมมติอย่างเราครับปีจังหันมาถวายพระเงี้ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจากทักขิณายะคือผู้รับเอามาแล้วบริโภคเกิดประโยชน์บริโภคเข้ามาแล้วมีกำลังวังชามีเรี่ยวมีแรงเรี่ยวแรงกำลังวังชาเหล่านี้เอาไปทำประโยชน์ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิภาวนาไปท่องไปบนสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมอย่างอื่นแล้วแต่นี่คือประโยชน์เหล่านี้แหละคือบุญอุทิศส่วนบุญเนี่ยซึ่งเป็นของผู้ทำเนี่ยอุทิศส่วนบุญทั้งหมดเนี่ยให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแต่ก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานแทนค่าของกรรมความเลื่อมใสศรัทธามีแต่มือเปล่าเขาไม่ได้อะไรถ้ามีนู่นมีนี่มีอะไรก็สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อแทนความเลื่อมใสศรัทธาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ตัวนั้นแหละผลที่หลงเหลือตัวนั่นแหละคือบุญเอาไปเทกองทิ้งเอาไว้เอาข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยอุทิศให้แก่ผู้ตายไม่ได้ให้ใครนะไม่ได้ให้ใครที่จะเอาไปบริโภคให้เกิดประโยชน์เอาไปเทกองทิ้งไว้อุทิศส่วนบุญนี้นะให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ไม่ได้ไม่มีทักขิณายะบุคคลที่จะมารับใช้สอยทำให้เกิดผลต่างกาดจากการใช้สอยอันนี้แหละจะเกิดประโยชน์มีพวกมดพวกแมลงพวกอะไรตัวอะไรแล้วพวกเหล่านั้นเขาไม่มีคุณสมบัติพอที่จะอุทิศส่วนบุญไปให้มันก็ไม่ได้อะไรต้องให้อุทิศให้กับผู้มีศีลมีธรรมที่ท่านพูดเอาไว้ผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติพอที่จะอุทิศส่วนบุญผลต่างที่เกิดขึ้นจากการบริโภคสิ่งเหล่านี้ไปให้มันถึงจะคู่ควรกันเราพูดเราฟังในแง่นี้มันมีเหตุผล
มันมีเหตุผลโดยปกติพวกเราดูออกไหมเราดูออกไหมสาเหตุหนึ่งทำให้คนมีความตำหนิก็เพราะอันนี้แหละดูไม่ออกว่าให้ไปแล้วเนี่ยไปเข้าปากเขาเข้าท้องเขาได้เรี่ยวได้แรงได้เนื้อได้หนังได้กำลังวังชาได้นู้นได้นี้ผลประโยชน์จากเรี่ยวแรงที่เขาไปใช้สอยทำนู้นทำนี้ทำอะไรต่ออะไรนี่คือผลช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเขาผลนี่แหละคือผลบุญคือผลบุญก็เหมือนอย่างที่มานพคนหนึ่งนะพ่อตายพ่อเคยสั่งเอาไว้ต้องทำบุญนี้ทำบุญนี้เอาบุญไปเทกองแล้วก็เรียกพ่อมาทุกวันเอาข้าวไปเทกองไว้เอาข้าวไปเทกองไว้ไปให้แก่ผู้ที่ลงรับไปนั่นแหละก็ไม่เห็นมีแต่มดเห็นแต่แมงมากินนานหลายวันล่วงไปก็เน่าก็อะไรไปตามเรื่องไปมีวันหนึ่งฝนตกหนักไปไม่ได้ไปน้ำท่วมไปไม่ได้อ๋อมีพระสวนมาระหว่างทางเราไปไม่ได้แล้ววันนี้เราเลยถวายพระไปซะแน่บรรพบุรุษมาเข้าฝันโอ้ยตั้งแต่กูตายมาเพิ่งได้กินข้าวเพิ่งได้กินข้าวจากที่เองอุทิศมาให้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยนี่พอไปถึงพระเลยได้เนี่ยนี่คือผลต่างนี่คือวิธีทำให้เกิดบุญบุญคือความดีนี่มีใครอย่างพวกเราดูไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าท่านดูออกเรื่องบุญก็คือเรื่องผลของกรรมเรื่องทั้งหมดรวมลงมาอยู่ที่กรรมทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นไปบนโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับผลของกรรมทั้งหมดกิริยาที่กระทำเป็นเรื่องของกรรมผลตกผลึกมาเป็นผลของกรรมการที่เราไปทำแบบนี้เป็นเหตุแต่ว่าผลเกิดขึ้นอย่างนี้ที่จะสนองได้ยังไงแต่มันก็ต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสมกันด้วยผู้นั้นคอยรับส่วนบุญผู้นี้ทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ผู้นั้นมาอนุโมทนารับเอาเราอุทิศให้จะปากออกปากหรือไม่ออกปากจะมีเจตนาอุทิศให้ท่านจึงให้อุทิศส่วนบุญไปอุทิศส่วนบุญไปแล้วก็ผู้นั้นก็ได้ยินได้ฟังแล้วมาอนุโมทนาสาธุมากองพนันเทินทึกไม่อุทิศส่วนบุญให้นั่งฟังคอยดูสลอนอยู่เนี่ยไม่ได้เหมือนอย่างเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารน่ะพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดเวฬุวันพุทธเจ้าเปรตที่เป็นญาติตั้งแต่อดีตชาติน่ะเต็มไปหมดคอยมาอนุโมทนาด้วยเขาไม่ได้คิดถึงเขาไม่รู้ไม่เห็นเขาไม่ได้คิดถึงโอ้ยอดอีกแล้วมาได้อีกแล้วทั้งหิวมาหลายพุทธันดรแล้วว่างั้นนะหิวมาเป็นพุทธันดรเป็นพุทธันดรเด้หิวมาเนี่ยเปรตพวกนั้นน่ะทีนี้ก็เลยไม่รู้จะทำไงแหละไปแสดงกิริยาให้พระยาพิมพิสารเป็นที่ปรากฏพระยาพิมพิสารโอ้กลัวมากเลยตอนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีวิญญาณผีเปรตอะไรเต็มไปหมดไปกลัวโอ้ไม่ใช่ใครดอกเพราะพระญาติของพระองค์เองเขามาบอกมาขอส่วนบุญด้วยเหตุที่พระองค์ถวายเวฬุวันแล้วไม่ได้คิดถึงเขาไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้เขาคอยรับส่วนบุญนี้มานานแล้วเป็นญาติของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้ไปทำบุญอีกถ้าไปทำบุญใหม่แล้วอุทิศส่วนบุญให้เขาญาติพิมพิสารเลยเชื่อเลยมาทำบุญอุทิศส่วนบุญให้เขาตั้งหากเขาก็หมานโมทนาสาธุเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้เลยแค่หมานโมทนาส่วนบุญแค่นั้นเคยตกทุกข์ได้ยากเคยนู้นเคยนี่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเลยเปลี่ยนจากดวงวิญญาณตกทุกข์ได้ยากเป็นเทวบุตรเทวดากันเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บันดาลให้เปรตเหล่านั้นมาปรากฏกับญาติพิมพิสารรูปร่างหน้าตาไม่น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเหมือนเมื่อก่อนอ้วนพีขาอ้วนพีขาวผ่องมีเครื่องอาภรณ์อะไรประดับประดาเหมือนเทวดาแต่ละตนแต่ละตนนี่เรื่องมันเคยมีมาอยู่อย่างนี้มันเป็นการช่วยเหลือกันเพราะใจมันไม่ได้ตายนะใจมันไม่ได้ตายร่างกายแตกสลายแต่ใจไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นพวกเรามีการทำบุญกันอะไรกันไม่ใช่อย่าไปทำเล่นนะเขาอาจจะอยู่คอยมาร่วมบุญเราเนี่ยแหละไปดูไปอ่านดูประวัติหลวงปู่โชติเนาะหลวงปู่โชติเนี่ยร่วมเขาจัดการทำบุญให้กับตัวเองจนเสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคนตายเนี่ยหลังจากตายแล้วเนี่ยญาติทั้งหลายก็ทำบุญเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นคนวิ่งจัดการช่วยเขาหมดทุกอย่างแต่เขาไม่เห็นดอกไม่มีใครเห็นเพื่อนดอกคนช่วยจัดการเขาแต่ลักษณะการไปของเพื่อนเนี่ยไปสูงกว่าเขาไปแบบวิญญาณไปสูงกว่าเขาไม่ใช่ไปบนเดินบนดินเหมือนเขาไปต้องไปสูงกว่าเขา
ไปสูงกว่าเขาไปเผาไปนู่นไปนี่ไปทำบุญอะไรจนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตอนหลังมาก็คิดถึงนางเหรียญน่ะนางเหรียญเป็นน้องสาวออกลูกใหม่ก็อยากไปเห็นหลานก็เลยไปแอบดูหลานก็เลยไปสบหน้ากับไอ้น้องสาวคือนางเหรียญน่ะเขาเห็นโอ้พี่เอ้ยอะอยู่คนละพบอยู่คนละภูมิแล้วก็ไปสู่ที่ชอบเพิดอย่างนั้นอย่างนี้หลบเขาแท้ที่จริงอยากจะไปดูหลานเข้าไปรอบแรกเข้าไปรอบสองพอเข้าไปรอบสามเนี่ยเมื่อก็ดับความรู้สึกเลยหมดความรู้สึกอยู่ตรงนั้นเลยมารู้สึกอีกทีหนึ่งเป็นลูกนางเหรียญจ้อยนี่ลูกผู้โชติไปอ่านดูประวัติเพื่อนมันมีอยู่นี่เนี่ยหนังสืออยู่ในบ้านนี่ก็มีลูกผู้โชติเนี่ยพอเริ่มโตรู้เรียนสภาวะมาเนี่ยเล่าอะไรเป็นตู่เป็นตาเรียกนู้นเรียกนี้เรียกลายถูกหมดเลยมีของมีเครื่องมีใครเป็นพี่เป็นน้องใครเป็นลูกเป็นเต้าใครลูกจำได้หมดทีนี้ชาวบ้านเขาคิดว่าคนแบบนี้อาจจะอายุไม่ยืนเขาเลยพยายามทำให้ลืมเอาไปใส่กระด้งฟาดโอ้ยจนหัวหมุนหมดเลยเอาไปลากเอาไปนู่นว่าทำยังไงเพื่อจะให้ลืมในสุดโอ้ไม่ได้เราเนี่ยถ้าเราจะแสดงตัวออกอยู่อย่างนี้เขาจะทรมานเราไปเรื่อยเลยงดไม่พูดเลยอยู่มาอยู่มาจนได้บวชจนได้เป็นมหาปริญญาจนได้นู่นจนมาทั้ง30-40พรรษาน่ะอายุทั้ง30-40เนี่ยพระสังฆราชกรมหลวงวชิรยานวงศ์เนี่ยท่านต้องการจะเขียนเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมีใครเคยระลึกชาติได้ที่ไหนบ้างอะไรบ้างมาถามเอาข้อมูลเพื่อนเห็นว่าเพื่อนสมควรที่จะเอาข้อมูลมาเปิดแล้วเลยมีหนังสือปรากฏมาให้พวกเราได้อ่านนั่นหลวงปู่โชติวัดวชิรลงกรณ์เนี่ยในหลวงพระราชินีเริ่มใส่ศรัทธามากที่ให้ไปครองวัดวชิรลงกรณ์เป็นพระเทพสุทาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ใครไม่เคยไปศึกษารายละเอียดไปดูนี่หนังสือนี่หนังสือคราวที่แล้วพวกด้านในเขาเอามาอีกหนังสือหลวงพ่อพระเทพสุทาจารย์นี่คือวิญญาณและเด็กนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณเด็กจะโตมาได้ยังไงเด็กจะโตมาไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณมาเกาะแต่วิญญาณน่าจะแพ้กันชนะกันได้นะวิญญาณตัวนี้แก่กล้ากว่าวิญญาณตัวนั้นอ่อนกว่าก็อาจจะถอยไปแล้ววิญญาณนี้ก็สวมแทนเนี่ยไม่งั้นเขาจะเข้าทรงได้เหรอไอ้พวกเข้าทรงก็คือพวกวิญญาณมาสวมแทนนั่นแหละนี่พวกเข้าทรงเนี่ยนี่ลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยคือน้ำกละละเนี่ยกว่าจะเจริญงอกเงยมาในท้องแม่เนี่ยจะต้องมีวิญญาณไปจับจองแล้วจะวิญญาณอ่อนวิญญาณแก่วิญญาณอะไรก็ตามแต่ถึงจะเจริญเติบโตขึ้นไม่งั้นก็ถูกแทงทิ้งถ้าไม่มีวิญญาณไปจับไปครองถูกแทงทิ้งถูกละลายทิ้งถ้ามีวิญญาณไปจับจองแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยเป็นทารกออกมาแล้วนะอาจจะวิญญาณมันแพ้กันได้มันสวมเรือนร่างแทนกันได้นี่ลักษณะของหลวงปู่โชติเนี่ยวิญญาณคือผู้รู้คือใจของเราเนี่ยแหละก็เรามาดูที่ความโง่ความฉลาดของเราเนี่ยบางคนเนี่ยสว่างชัดเจนบางคนเนี่ยรางเนี่ยคือความฉลาดไม่พอเนี่ยคือความสว่างบางคนจ้ามันแก่กล้าเนี่ยบางคนก็รีบปรีเนี่ยเอานี้ไปมันก็จะต้องชนะอันนั้นเนี่ยมันก็สามารถไปสวมเรือนร่างแทนกันได้มนุษย์มันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นมีขึ้นเป็นขึ้นเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือเจตจำนงของเราที่เราจะทำอย่างนั้นได้แต่หากมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่พอดีกับกรรมของมันมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากไปฟังเรื่องของนั่นน่ะพันเอกสนอเขาเล่าให้ฟังกันแล้วกันแหละ เขาไปเที่ยวสวรรค์นั่นน่ะนะเขาตายไปแล้วก็ฟื้นคืนมาเขามาเล่าให้ฟังน่ะสวรรค์ไม่ใช่มีแค่16ชั้นน่ะไม่ใช่มีแค่20ชั้นสวรรค์มีทั้ง27ชั้นเข้าไปน่ะพลเอกพันเอกสนอจินตรัตน์พันเอกสนอจินตรัตน์เขาเล่าให้ฟังเข้าไปด้วยอะไรมีแผ่นแก้วเดินไปก็มีคนพาไปขึ้นบนแผ่นแก้วไปเลยไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปดู
ขาเล่าให้ฟังแล้วทุกคนอยากไปรู้ไปเห็นเหมือนเขาเลยแหละไปรู้ไปเห็นเหมือนไปเที่ยวสบายเลยแหละตอนกลับมาก็เลยมาเล่าอะไรต่ออะไรเป็นตุเป็นตะเพื่อนก็เลยไปเที่ยวบรรยายดังไปพักหนึ่งตัวเป็นทหารเนี่ยเป็นทหารที่บรรยายที่นู่นที่นี่ดังมากพันเอกสนอกตายกี่ครั้งไม่รู้ตายครั้งที่หนึ่งตายครั้งที่สองแต่ว่าเพื่อนทำบุญมาตั้งแต่เล็กๆทำบุญให้ทานเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารไม่อดไม่อยากแต่อดอยากอย่างเดียวคืออดน้ำหิวน้ำดิ้นรนหาน้ำไปๆมาเลยตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาแต่เรื่องรายละเอียดเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ทราบเลยไปบางทีก็ได้ยินได้ฟังเขาเล่าปฏิปต่อกันบ้างอะไรบ้างมันเอกสนอนนี่คือเรื่องของโลกวิญญาณมันเป็นเรื่องที่เกินเจตนาที่เราจะไปจัดการอะไรต่ออะไรได้แต่ว่าทั้งหมดเป็นผลผลของกรรมเราทั้งนั้นเป็นผลผลของกรรมไปจากกรรมเท่านั้นอาศัยเจตนาเจตจำนงตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่อย่างนี้มีเจตนาทำกรรมดีทำกรรมไม่ดีอะไรยังไงบ้างสิ่งเหล่านั้นจะค่อยตกผลึกจะเป็นสมบัติที่ดีให้เราจะเป็นสมบัติที่เลวให้เรามันเป็นเรื่องที่ไปจากเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาเรื่องกรรมเพราะอะไรเพราะเรามาด้วยกรรมเรามาเกิดด้วยกรรมผลของกรรมแล้วก็เราก็อยู่ด้วยผลของกรรมแม้แต่เราจะไปเนี่ยเราก็จะไปด้วยพลังของกรรมพลังของกรรมอำนาจความดีอำนาจความชั่วมันมาเป็นผลตกผลึกอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตของวิญญาณของผู้รู้ของธาตุรู้ธาตุรู้มีกรรมดีมากกรรมดีก็ดึงไปมีกรรมชั่วมากกรรมชั่วก็ดึงไปเพราะฉะนั้นไปรับผลของกรรมดีหมดมันรับแล้วก็มันหมดเป็นแล้วก็ต้มลงมารับกรรมชั่วรับกรรมชั่วอันนี้รับดีหมดเอาหมดกรรมชั่วเอาไปรับกรรมดีนั้นทั้งดีทั้งชั่วมันสลับกันให้ผลไปนะกรรมบางอย่างก็เป็นอโหสิกรรมไปกรรมบางอย่างให้ผลยังไม่หมดที่เป็นกรรมหนักๆก็ให้ผลไปให้ผลกี่ร้อยชาติมันก็ไม่หมดกรรมหนักๆเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยไปฆ่าแม่เนี่ย500ชาติเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาติไหนก็ถูกฆ่าเพราะตัวเองไปฆ่าแม่กรรมส่วนนี้มันให้ผลได้ยังไงไปฆ่าแม่พอ5นาทีที่ไหนทำไมเวลาเจ้าของถูกฆ่าทั้ง500ชาติก็ยังไม่จบกรรมอะไรนักหนาสาหัสกว่านั้นคือผลมันยิ่งใหญ่กรรมชั่วมันก็มีผลให้มากขนาดนั้นกรรมดีก็มีผลให้มากเช่นเดียวกันผลทางด้านจิตใจจึงเป็นเรื่องที่เราควรคำนึงโดยเฉพาะเกิดขึ้นจากเจตนาด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมที่ทำให้มีผลหนักหนาสาหัสอยู่ถ้าทำกรรมไม่ดีก็หนักหนาสาหัสเลยแหละก็ดูดิพระเทวทัตทำอะไรกับพระพุทธเจ้านะแค่นั้นน่ะดูสิตกอเวจีมหานรกนรกที่ลึกที่สุดนานที่สุดอเวจีมหานรกทำแค่นั้นเองดูสิพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ฆ่าไม่ได้แยกสงพระพุทธเจ้าไปขอวัตถุ5อย่างทำยังไงก็ไม่ได้พระเทวทัตเนี่ยก็เลยเป็นถ้าเป็นศัตรูเป็นคู่แข่งแต่ตอนหลังมาหมดประตูสู้เหมือนกันถ้าเป็นมวยก็แพ้คะแนนแล้วหมดประตูสู้แล้วยอมแพ้เรายอมซิโรราบแล้วแยกสงไปเขาก็พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปเอากลับคืนมาหมดสำนึกชักเริ่มสำนึกเลยเราไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยพระองค์ไม่เคยต่อกรอะไรกับเราเลยมีแต่เราไปทำความเดือดร้อนวุ่นวายกับพระองค์ฝ่ายเดียวนึกคิดไปคิดมาก็เลยยอมแพ้แหละยอมแพ้สำนึกผิดแล้วตอนนี้ก็เลยพาให้ลูกศิษย์มาขอเข้ามานะมาขอเข้ามารู้อยู่พระสงฆ์ท่านรู้อยู่บอกพระเจ้ามายังไงก็ไม่เจอเราดอกมายังไงก็ไม่ถึงเรามาถึงหน้าเชตวันเขาวางลงเขาเป็นดินสูบตรงนั้นเทวท่านตอนแผ่นดินสูบใกล้จะจมไปแล้วก็มาตัดสินใจอีกทีหนึ่งขอเอายึดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกไม่มีอะไรเป็นประจักษ์พยานแทนความเลื่อมใสศรัทธาและยอมสิโรราบกับพระองค์
ยกคางกรรไกรถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน่ะคนก็ยังคิดได้นะจนแผ่นดินยุบลงไปหายลงไปเลยมันเป็นกรรมหนักหนาสาหัสทำให้เรามองเห็นว่ามันเป็นกรรมหนักหนาสาหัสแผ่นดินจะยุบ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 ลงไปจริงหรือไม่จริงแต่ว่ากรรมหนักหนาสาหัสสะท้อนมาให้เราเห็นว่าเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมซะด้วยไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างก่อนที่จะไปนรกไปเสวยความสุขชั้นนั้นก่อนเพราะเคยทำดีนี่เขาเรียกว่ามีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างอันนี้เขาเรียกว่าอนันตริยกรรมไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างเลี้ยวไปเลยเนี่ยนี่พระเทวทัตดูที่พฤติกรรมก็ทำแค่นั้นเองทำไมกรรมหนักหนาสาหัสปานนี้ยังถูกไฟเผาโรอยู่นะแต่พระพุทธเจ้าทรงทำนายแล้วคำนึงถึงอนาคตังสยานโอ้จากนี้ไปกลับที่เท่านั้นกลับที่เท่านั้นกลับที่เท่านั้นเธอพ้นจากอเวจีนรกมาแล้วพ้นจะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะชื่อว่าอัตถิกสาระอัตถิกสาระเพราะอะไรถวายคางกรรไกรเป็นสาระมาเป็นพระปัจเจกพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันแต่ไม่ได้ตั้งเป็นพระศาสนาตรัสรู้เองโดยชอบเขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธะสอนเหมือนกันแต่ไม่ได้ตั้งเป็นศาสนาสอนเหมือนอย่างนี้ดอกถ้าใครเคยไปอ่านตำนานของพระปัจเจกพุทธะท่านสอนเหมือนกันท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็สอนเหมือนกันใครอยู่ใกล้ๆท่านก็สอนเหมือนกันแต่จะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ไม่ได้ตั้งเป็นพระศาสนามีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพระปัจเจกพุทธะและผ่านการพยากรณ์เสียด้วยเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาพวกเราไปเทียบกับท่านไม่ได้หรอกพวกเราบางทียังไม่ดิ่งลงเลยไม่รู้จะเราคิดว่าเราสัมมาทิฏฐิบางทียังมิฐานทิฏฐิทิฏฐิมันลากไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ท่านเนี่ยท่านลองนรกเวจีเสวยกรรมหมดทั้งหลุดมาเรื่อยหลุดมาเรื่อยหลุดมาเรื่อยถึงกลับที่ท่านนั้นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงถ่ายไว้ก็จะได้มาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะตรัสรู้ได้เฉพาะตนคนอื่นจะฟังธรรมแล้วจะได้ตรัสรู้ธรรมตามด้วยหรือเปล่าอาจจะได้คติเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมเราเคยอ่านเรื่องพระปัจเจกพุทธะเพื่อนสองคนคนหนึ่งเป็นมีนิสัยเป็นพระเจกพุทธะไปฟันไร่ด้วยกันต่างคนต่างใส่น้ำอาหารของใครของเราใส่ไปทีนี้ไอ้เพื่อนคนที่เป็นพระปัจเจกพุทธะเนี่ยที่มีนิสัยเป็นพระปัจเจกพุทธะเนี่ยทั้งคนทั้งฟันหิวน้ำก็มากินฟันหิวน้ำก็มากินเอ้ากลายเป็นว่ามันเกิดความโลภขึ้นมากลัวน้ำเจ้าของหมดเพราะว่าขึ้นมากินแทนที่จะกินน้ำตัวเองกินน้ำเพื่อนกินน้ำเพื่อนหิวก็หายน้ำมากินแทนที่จะกินน้ำของตัวเองไม่กินกินน้ำเพื่อนด้วยนิสัยความเป็นพระปัจเจกพุทธะกระตุ้นเตือนทำไมน้ำเราทำไมไม่กินทำไมเราไปกินน้ำเขาแน่มันผิดศีลน่ะผิดศีลอธินารักของเขาดูแค่นี้ละเอียดแค่นี้น่ะละเอียดขนาดนี้น่ะแค่นี้เองไปรำพึงรำพันไปหมุนในใจแป๊บเดียวเนี่ยเห็นโทษเนี่ยปึ้งเดียวหลุดไปเลยนะมันหลุดเป็นพระปัจเจกพุทธะไปเลยนะพอหลังจากบรรลุแล้วก็เหาะลอยขึ้นมาแล้วก็สอนเพื่อนเสร็จแล้วก็เหาะไปแล้วเหาะไปอยู่ที่เขาคันธมาศอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใกล้ๆเขาหิมาลัยหรือเปล่าที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเนี่ยบางคนก็เกี่ยวกับผู้หญิงข้อ3ผิดศีลข้อ3เห็นคุณเห็นโทษปั๊บระลึกปั๊บบรรลุปั๊บเกี่ยวกับพระปัจเจกอันนี้ศีลข้อ2เนี่ยไปแค่แอบกินน้ำเพื่อนแค่นั้นน่ะมาเห็นพิจารณาปั๊บเห็นคุณเห็นโทษขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยโอ้ยตัดจินใจปึ้งเดียวเนี่ยเห็นไหมหลุดไปเลยเนี่ยมันมีเหตุอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็ผิดศีลข้อ1ฆ่าสัตว์เงี้ยบางทีข้อ2ข้อ3บางทีก็ข้อ4ข้อ5ท่านมีตัวอย่างมาเล่าไว้หมดเลยในพระปัจเจกพุทธะแค่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อใดข้อ1เท่านั้นเองมาพิจารณามันหมุนอยู่ในใจเนี่ยหลุดไปได้พ้นไปได้ดูสินิสัยละเอียดขนาดไหนนิสัยละเอียดขนาดไหนพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะก็จริงอยู่พระโคดมของเราเนี่ยแต่ท่านก็มีกรรมมาตัดรอนท่านทำให้ท่านต้องแสวงหาในทางที่ผิดตั้ง6-7ปี6ปี
เราเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งเขาได้ข้อมูลมาจากไหนไม่รู้เขาว่าด้วยเหตุที่สมัยพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระองค์สบประมาทพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะน่าจะเป็นกัสสปะในกลับนี้แหละว่าไม่เชื่อว่าพระมหากัสสปะเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมโพธิญาณจะเป็นของท่านได้ยังไงปฏิเสธเกิดความรู้สึกปฏิเสธแค่นี้เองทำให้ท่านต้องมาแสวงทางผิดทั้ง6ปีกรรมจริงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากพวกเราไม่รู้แต่ท่านที่ท่านรู้ท่านรู้ทะลุโปร่งหมดเมื่ออย่างพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อสัมมาสัมพุทธะสัพพัญญุตสัพพัญญุตญาณพูดมาพอเป็นการฆ่าเวลาโอ้ต้อง50นาทีไหมแป๊บเดียวยาวเหลือเกินนั้นจบเหลือเกินหิวก็หิวนั่งบนอุบอิบอุบอิบอยู่นั่นน่ะเอาให้พรรับพร สัพเพเหระ